คุณผู้ชมมาตามกันต่อสำหรับใครที่หาคู่ในแอปหาคู่เป็นคนสายเปเป็นคนสปอร์ตใจดีมีรถอย่างพี่แป้ะเนี่ยต้องระวังโ <c oughs> ดยเฉพาะเธอคนนี้นะคะก่อเหตุมาก่อแล้วก่ออีกจนล่าสุดรวบตัวพร้อมกับกำไรเออยู่เลยเธ <c oughs> อ,อคือหมวยบุษราคำเ <ừ> พราะพูดชื่อนี้ขึ้นมาอ๋อ น้องคนนี้นี่เองที่เคยไปหลอกให้เยือเข้าดาวรถซื้ออาหารเสริมแล้วก็สูญเงินนะคะนี่เงินไปตั้งๆเลยดใช่ค่ะใช่อ่า คนเหล่านี้เนี่ยจะชอบโพสตภาพบบเงินอะไรไแบบนี้เนะเาะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายจํานวนมากเลยเขาอ้องบอกว่าถูกผู้หญิงคนนี้ใช้ชื่อตัวแทนว่าหมวยบุษราคาเข้ามาตีสนิทผ่านแอปหาคู่แล้วก็พูดคุยออกอุบายว่าเคยมีแฟนแล้วแต่เลิกไปแล้วอยากหาคนใหม่คบกับคนใหมส่สร้างครอบครัวร่วมกันแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ชายเหล่านี้เนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็หลงเชื่อคุณผู้ชม หลอกเหยื่อให้ไปดาวรถเป็นรถป้ายแดงตามโชรูต่างๆในพื้นที่ของชนบุรีแล้วใช้เอกสารส่วนตัวของฝ่ายชายพอออกรถไปละนะคะได้รถไปก็เลิกติดต่อกับฝ่ายชายซะง,งั<อ>้นค่ะเลยทําให้หลายรายถูกหลอกนะคะบางคนซื้อเนื้อประดาตัวก็มีและรับผิดชอบจ่ายค่าผ่อนรถด้วยตัวเองด้วย<อ>และก็คือตัวก็ไม่ได้จับรถก็ไม่ได้ขับ<อ>นะคะนี่แหละค่ะผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเธอไม่ได้หลอกให้ผู้ชายผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชนบุรี ถูกอ้างว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลอกมาตีสนิทแล้วก็ให้ไปหาเหยื่อเป็นกลุ่มรถซิ่งกับกลุ่มขายเครื่องสอําอางจากนั้นพูดค,คุยตีสนิทใช้เวลาประมาณสัก2ปีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมให้มาช่วยขายอาหารเสริมเป็นเครื่องสอําอางแล้วเอาไปขายต่อได้ไรายได้อะไรแบบนี้ <ừ> กลายเป็นว่าผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะนี้เป็นร้อยนะคะม <ừ> ูลค่าความเสียหายไม่ธรรมดา10ล้านค่ะโโและไปตรวจสอบประวัติดูมีคดีเกี่ยวกับการช่อกองอีก11คดีเลยเข้าไปร้องเรียนกับ ทางบิ๊กโจ๊กนะคะตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัก่านรอผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีจนในที่สุดเนี่ยค่ะถูกจับยังใส่กําไร EM เยังไปก่อเหตุหลอกผู้อื่นอีกอะค่ะจนในที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็เลยนํากําลังเข้าไปจับ หมวยบุษราคำคนนี้ได้ที่ห้องพักไม่มีชื่อที่ศิีราชาและคุมตัวไปพูดคุยกันนะคะให้กับทางผู้บังคับการสอบสวนได้สอบสวนกันต่อแล้วก็ต้องส่งตัวให้กับทางสืบสวนภาคสองไปขยายผลว่าหมวยหมวยทําคนเดียวหรือเปล่าออหมวยมีผู้ร่วมกระบวนการไหมออนะคะแล้วก็รถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เครื่องสาอางอยู่ที่ไหนของกลางอยู่ไหนจะได้ส่งคืนให้กับเจ้ารัพย์เข้าไปเป็นสาวเป็นแซ่เป็นหลอกกันนะเออนะ